ช่วงระหว่างรอข้อมูลทางการแพทย์ถึงอาการหลงลืมของตุลาน้อยนั้นพี่ๆก็ทำทุกอย่างเพื่อให้รู้สึกสบายใจตอนเช้าจุดธูปบนบานศาลกล่าวกราบไหว้บูชาเจ้าที่เจ้าทางโดยพี่จันทร์พี่สอนพี่ต้านั่งปรึกษากันหลังจากนั้นเขาก็พากันไปที่วัดหนองเรือให้พระอาจารย์ทำสายศีลคล้องคอกับขอน้ำมนต์มาให้ตุลาน้อยพอกลับมาพ่อสอนก็คล้องสายศีลและอาบน้ำมนต์ให้ลูกชายน้ำมนต์เนี่ยเขาเต็มไปหมดอ่ะเดี๋ยวบ้านแตกใครไม่ได้เอามันฝังในบ้านเอาเชือกเอาอะไรถือไปเดี๋ยวให้เงินไว้ต้องดูให้หน่อยไอ้กับขาลูกมาขับมันมืดไปเลยก็ทำหลวงปู่ให้นะลูกหลวงปู่ทำมาให้เลยคุณตาเขาสังเกตว่าเพิ่งนั่นเจ๊เขากลับมาเป็นระยะระยะที่ในตั้งแต่ตั้งเหมือนแบบหายนะลูกนะฝันมานะฝันมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะลูกนะไม่กลัวแล้วลูกฝันมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะลูกนะมีเหมือนกันเลยพี่สอนก็มีพี่ก็มีพี่ก็มีด้วยชอบไหมลูกชอบไหมมีเหมือนกันเลยคนละหลวงปู่ให้มาคนละอันให้ตุลาด้วยให้ตุลาด้วยตุลาได้ใหญ่กว่าได้ใหญ่กว่าเห็นไหมคุณขาเขาเหมือนเข้าบ้านหมดเลยก็เพราะว่าผีแล้วผมน้ำมนต์น้องปู่ให้จะได้หายเจ็บขาจะได้หายเจ็บร้อนนะก้อนอะไรกันเข้าบ้านหมดเลยค่ะได้ให้หายแล้วลูกนะจังหวะเดียวกันนี้จังหวะบ้านก็เจอแมวตัวเดียวฝันมานะลูกนะฝันมานะลูกนะเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากตกเย็นพี่จันทร์บอกว่าวันนี้ตุลาดีขึ้นมากพอสมควรไม่แสดงอาการกลัวหรือหวาดระแวงเดินเข้าหาพ่อสอนของเขาและพยายามหาวิธีเล่นแบบนุ่มนวลตามสไตล์เขานั่นแหละค่ะคืนนี้ก็คงต้องลุ้นกันยาวๆไปเลยค่ะรวมส่งกำลังใจให้ทีมหมอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการดูแลน้องตุลาให้หายป่วยแข็งแรงปลอดภัยกันนะคะน้ำน้อยได้อันใหญ่เลยเชือกก็ใหญ่เชือกใหญ่เชือกสวยด้วยขอขอบคุณคลิปน่ารักๆจากกลุ่มเซฟคนเซฟช้าง
ถ้าสมาชิกท่านใดต้องการสนับสนุนหน้างานเกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ป่าเจ้าหน้าที่และจิตอาสาต่างๆสามารถสนับสนุนได้ที่ Facebook กลุ่มเซฟคนเซฟช้างได้เลยค่ะ